สำหรับใครที่ชอบนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับวันนี้ผมมีสถานที่หนึ่งมาแนะนำนะอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้ผมพามาดูต้นไม้ครับดอกไม้สวยนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับตอนนี้คือจุดนี้จะไม่มีคนพลุกพล่านนะครับผมแล้วก็อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนะฉะนั้น อากาศที่นี่ก็จะดีนะครับไม่มีบุคคลพลุกพล่านโอกาสเสี่ยงสำหรับโรคโควิดก็น้อยนะครับผมอันนี้คือดอกที่เราจะพามาดูนะครับผมนี่เลยนะวันนี้ลมแรงหน่อยนะครับวันนี้ลมแรงหน่อยก็เลยดอกไม้ก็ร่วงเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกเยอะนะถนนเส้นนี้ประมาณ2กิโลผมคิดว่าน่าจะประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็จะมีต้นชนิดนี้นะครับผมอยู่ตลอดเส้นทางเลยทั้ง2ฝั่งนะตอนนี้กำลังออกดอกนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมช่างภาพตากล้องหรือว่าใครที่เบื่อกับการอยู่บ้านนะครับแต่ว่าอยากออกข้างนอกแต่ว่าไม่อยากออกไปแหล่งที่เป็นแหล่งชุมชนนะครับที่คนเยอะๆมาถ่ายรูปได้นะครับคลายเครียดได้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นข้างหลังผมไหมครับเห็นข้างหลังไหมที่มันร่วงนะครับดอกมันร่วงดอกชนิดนี้มันร่วงนะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงและดอกร่วงเยอะนะครับผมตรงนี้อยู่ที่พัทยานะครับอยู่ที่พัทยานะเดี๋ยวผมจะพาดูต้นมันเห็นไหมเห็นข้างหลังผมไหมครับต้นแต่ว่าอันนี้ผมเดินลงมาถนนข้างๆที่เขาใช้เป็นทางเข้าไร่มันสับปะหลังของเขานะครับส่วนด้านบนนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมด้านบนตรงนี้คือถนนนะถนนนี้รถวิ่งไม่เยอะนะครับผมเป็นถนนเหมือนกับเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเป็นทางลัดนะครับเส้นทางลัดนะครับก็จะปลูกต้นอันนี้ตลอดทั้งสายเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำแนะนำดีๆสามารถเม้นที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูนะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับวันนี้ผมมีสถานที่หนึ่งมาแนะนำนะอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากออกไปเที่ยวอยากออกไปเปิดหูเปิดตานะโดยที่ไม่ต้องออกไปเสี่ยงนะครับกับที่คนเยอะๆนะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดอะไรอย่างนี้นะครับผมมาเที่ยวเน้นธรรมชาตินะครับวันนี้โอ้โหดูสิสวยมากครับผมสวยมากผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนรู้จักนะแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้จักนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับใกล้ๆกันนี้ก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้นะสำหรับใครที่อยากจะมาและอยากจะรู้ว่าพิกัดนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับจากด้านล่างที่ผมอยู่นะครับพอมองขึ้นด้านบนก็จะเห็นดอกไม้สวยสวยมากครับสวยมากแล้วก็ตลอดถนนเส้นนี้นะครับระยะทางประมาณ1กิโลนิดๆ1กิโลเศษๆนี่แหละครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่าเสียดายอย่างนึงคือเขาไม่ได้ต้นใหญ่พอที่จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้แล้วก็มีดอกแบบนี้สวยๆนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ฟินมากแล้วครับสวยมากสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปหาโลเคชั่นสวยๆถ่ายรูปตรงนี้คือช่วงนี้เป็นโอกาสดีเลยครับรีบมากันนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะและใครมีในข้อแนะนำดีๆหรือว่ามีสถานที่ดีๆแปลกๆนะครับเมนใต้คลิปบอกได้เลยนะครับดีนะครับจะอยู่ตลอดสายเลยนะครับผมเป็นดอกไม้สวยมากนี่เลยเห็นไหมนี่ครับสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วมีเป็นถนนยาวเลยฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะที่เราเห็นตรงนั้นก็คือเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับจะมีถนนเส้นนี้ที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้เส้นเดียวนะครับแถวพัทยานะ
อยู่ใกล้ๆกับสนามกอล์ฟวอเตอร์ไซด์นะครับอยู่เส้นสยามคันทรีคลับนะตามองไปตรงนี้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาพัทยานะครับวิทยาเขตพัทยานะเพื่อนๆเห็นไหมสวยนะครับถนนเส้นนี้สวยก็จะมีดอกสีก็จะมีดอกสีเหลืองๆเนี้ยเต็มเลยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดชื่อไว้ให้นะครับผมที่ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดเส้นทางไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้เนี่ยครับรถยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะรถยนต์ก็จะมีประมาณนี้แต่วันนี้ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าอากาศดีมากนะครับอากาศดีมากแล้วก็บรรยากาศดีมากตอนนี้ผมมาประมาณ5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกานะคือแบบฟินมากบอกเลยถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ช่างภาพที่ถ่ายภาพสวยๆนะครับถ่ายรูปสวยๆมาไม่ผิดหวังแน่นอนระหว่างทางนี่ครับเห็นไหมเวลาขับรถมานี่ก็จะมีสองข้างทางเลยนะครับสวยมากสำหรับใครที่กำลังเล็งหาทำเลในการถ่ายภาพนะถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้นะครับผมมาได้เลยสวยมากสวยมากไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับดอกสวยมากเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะมาได้เลยตอนนี้นะครับยังมีเวลาอีกเยอะอยู่เพราะว่ายังมีดอกที่ยังไม่บานนะครับเยอะอยู่ดอกตูมๆยังเยอะอยู่ไม่ได้มีแค่แบบระยะสั้นๆนะครับมีเป็นร้อยๆต้นเลยตลอดถนนเส้นนี้เลยนะครับนี่ครับมันมองเห็นฝั่งนู้นนะครับก็ยังใช่เลยเป็นถนนเส้นหนึ่งจนสุดตรงนู้นนะครับแล้วก็วนยาวกลับมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยสำหรับท่านไหนที่ต้องการเดินทางมาแล้วมาไม่ถูกนะครับสามารถเปิด Google Map แล้วก็เช็คอินปักหมุดไว้ที่อุโมงค์ต้นไม้พัทยาได้เลยนะครับเพราะว่าอุโมงค์ต้นไม้พัทยากับต้นดอกสุพรรณิกานี้อยู่ติดกันเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมตรงนี้ก็คือถนนนะถนนแล้วก็บรรยากาศล้อมรอบเลยครับจุดนี้ก็มีสองคนสัญจรไปมาตลอดเวลานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบสัญจรถี่นะครับก็คือนานๆก็ไม่นานแหละก็มีรถมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มาเยอะนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Sorry, it's DJ.